คียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวสุดสัปดาห์ News Hour Weekend ครับอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2557ยังอยู่กับพี่โสคุณโสพลองค์การและผมกิตติชัยพฤชกุลครับสวัสดีครับพี่โสครับสวัสดีครับเรายังคงมีประเด็นเรื่องคุกคามสื่อมาให้ติดตามต่อเนื่องวันนี้ผมผิดหวังมากเลยผมมาถึง 4:15 กะจะมาทานปลาท่องโกนะไม่มีเหลือเลยเจอคนเขาเข็นเตาเข้ามาผมถามไม่มีแล้วเหรอหมดแล้วผมมา4โมงก็ไม่ทันพี่โสผมก็จะมาซื้อไว้แล้วพรรคพวกก็ฝากมาซื้อเขาจะมาซื้อมาไว้แล้วไปปิ้งตอนเช้าครับอ๋อต้องรอพรุ่งนี้แล้วครับพี่นี่เห็นเขาบอกว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตแล้วที่ทำอยู่เสาร์อาทิตย์เนี่ยขายไม่พอมีคนมาถามเต็มไปหมดไม่ทันแล้วต้องเพิ่มกำลังการผลิตอร่อยจริงบางคนก็ไม่ทราบนะผมบอกนี่รู้ยังว่าขายไปตั้งโขอยู่เขาบอกเลอสูตรใครสูตรใครของหนูก็สูตรดีนะบอกใช้ได้นะครับงั้นก็มาด้วยกันลองดูเลยสุดดูแต่วันนี้ไปดูครับมีเพิ่มตัวท็อปปิ้งตัวน้ำราดมาปกติจะมีแต่นมข้นหวานล่าสุดวันนี้ใช้เมื่อวานมีแล้วน้ำหวานมะพร้าวจากเมื่อวานเขามีอะไรนะเขาเรียกสังขยาครับเมื่อวานเป็นสังขยาใช่วันนี้เป็นน้ำหวานจากมะพร้าวที่ SCB Shop ขายอยู่ราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าเอาไปราดปลาท่องโกก็อร่อยไปอีกแบบโอ้ใช่ใช่ใช่อันนี้น้ำตาลมะพร้าวใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนี่หน้าหาซื้อก็ไม่มีหมดสิมีมาน้อยครับพี่โสแล้วก็จะมีเฉพาะช่วงหน้าหนาวด้วยเออนี่แหละหายไปเลยผมเลยปกติทานน้ำผึ้งครับสั่งมาจากพันธมิตรด้วยกันเนี่ยจากเมืองน่านสั่งมาโหลนึงลังนึงโหล12ขวดนะผมเห็นแล้วล่ะใน Facebook ที่พี่โสไปสั่งโหลนึงก็โหลนึงก็ค่าขนส่งด้วยประมาณ 4,400 บาทครับก็โหลนึงผมทานคนเดียวนะปกตินะไม่กี่เดือนก็หมดแล้วครับฉะนั้นในตัวมีแต่น้ำผึ้งแต่ไม่มีความหวานเพิ่มขึ้นเลยครับลองเปลี่ยนเป็นน้ำตาลมะพร้าวดูนะครับพี่โสครับก่อนจะไปดูความคืบหน้าหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามสื่อต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงคุณผู้ชมสักหน่อยที่เมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของการที่กสทจะมีการเรียกช่องนิวส์วันเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำผิด MOU แล้วก็จะมีการเรียกค่าปรับคือเมื่อวานนี้ครับมีข่าวว่าคุณสุพิญญากังรงค์พูดถึงการประชุมบอร์ดกสทคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ชุดใหญ่วันพรุ่งนี้ว่าจะมีการนำวาระการพิจารณาความผิดของ4ช่องการเมืองที่อาจจะผิดตามมาตรา37รัฐธรรมนูญชั่วคราวเรื่องของความมั่นคงเข้าไปหารือกันนะครับแล้วเมื่อวานรายการเราก็พูดว่าจริงๆมีนิวส์วันด้วยต้องอธิบายแบบนี้ครับว่าพรุ่งนี้การประชุมบอร์ดกสทจะมีเฉพาะ4ช่องที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็คือ Pitch TV ช่อง24ช่องฟ้าวันใหม่แล้วก็ช่อง1 TV นะครับอันนั้นก็คือเรื่องเนี่ยยุติจากขั้นของอนุกรรมการเนี่ยสรุปเรื่องแล้วก็ส่งให้บอร์ดใหญ่พิจารณาแต่กรณีของ News 1เองเนี่ยจะเข้าไปคุยกับทางกสทไปคุยกับอนุเนื้อหาวันอังคารครับเข้าไปคุยพร้อมกับผู้บริหารของ Team Newsในความผิดคล้ายคลึงกันค่าปรับก็คล้ายคลึงกันแต่ว่าเรื่องเนี่ยจะยังไม่ถึงบอร์ดใหญ่และอนุจะสรุปออกมาอย่างไรอาจจะเป็นภายในวันอังคารนี้หรือว่าอาจจะเป็นหลังจากนั้นก็จะให้บอร์ดใหญ่พิจารณาอีกครั้งแต่ว่ากรณีของวันพรุ่งนี้เนี่ยจะยังไม่มี News 1แต่ News 1จะเป็นการเข้าไปคุยกับอนุกรรมการเนื้อหาในวันอังคารในฐานความผิดแล้วก็ค่าปรับคล้ายคลึงกับ4ช่องที่จะเข้าไปคุยกันในวันพรุ่งนี้ครับก็คือเดิมเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาเฝ้ามอนิเตอร์ครับเสนอปิดเลยครับ 4-5 ช่องทั้งหมดเสนอปิดเลยซึ่งก็ฟังดูแล้วก็น่าคิดนะครับเพราะว่าสื่อเหล่านี้เขาก็ทำมาหากินคือทำประกอบอาชีพสื่อมาโดยตลอดครับจะเป็นสื่อแดงสื่อเหลืองสื่อฟ้าสื่ออะไรก็แล้วแต่ครับเขาก็ทำมาก่อนหลายปีครับจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเขามีความผิดจริงนะครับก็น่าจะมีความผิดที่กฎหมายต้องจัดการครับแต่ว่าถูกปิดไปพักหนึ่งก็ให้เปิดใหม่ภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดครับจำกัดสิทธิเสรีภาพนะครับก็เท่ากับว่าไม่สามารถทำหน้าที่ของสื่อครับหรือทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่รับใช้ใครหรือกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ครับเหมือนดังที่เคยเป็นมาโดยอ้างว่าเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปตามด้วยความถูกต้องปราศจากการบิดเบือนและความเข้าใจผิดอันจะส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอันนี้คือเนื้อหาในประกาศฉบับที่97ครับซึ่งสมาคมสื่อต่างเรียกร้องให้กสช.ครับยกเลิกพร้อมกับหรือว่าคนละเวลากับ
ประกาศกฎอัยการศึกครับเขาก็ประชุมกันอยู่นะประชุมกันอยู่เพราะถือว่าเป็นการคุกคามครับคือหลายๆกรณีที่ผ่านมานั่นสื่อก็มองว่าเป็นการคุกคามแต่เอาเถอะด้วยความเรียบร้อยบ้านเมืองก็จำทนอยู่ครับมีทั้งเตือนมีทั้งเรียกไปคุยมีทั้งอะไรก็แล้วแต่นอกเหนือจากกลุ่มพวกการเมืองนะสื่อก็มีอีกประเภทหนึ่งอีกประเภทที่ถูกเรียกเข้าไปคุยเหมือนกันจะเป็นทั้งกลุ่มบ้างตัวต่อตัวบ้างครับเฉพาะรายบ้างก็แล้วพี่โสก็เคยเข้าไปเฉพาะรายผมเคยคุยแต่ไม่เป็นทางการครับคุยเป็นทางการก็คุยกันด้วยความเข้าใจกันดีผมก็บอกเขาไว้ว่าสื่อที่ผมทำงานอยู่ไม่ได้คิดร้ายต่อบ้านเมืองครับพิสูจน์ได้ถ้าคิดร้ายต่อบ้านเมืองคนดีไม่เข้ามาร่วมเลยหรอกก็เรายังคงยืนยันว่าเราพร้อมจะสนับสนุนคนดีทุกคนที่ทำหน้าที่แน่นอนถ้าเราทำไม่ดีต่อบ้านเมืองครับไม่มีคนดีเข้ามาร่วมครับหรือมาเป็นผู้ชมไม่มีคนดีสละเงินสละทองมาให้เงินครับตลอดมาครับเมื่อการรณรงค์อะไรก็แล้วแต่คนดีสละเงินทรัพย์สินต่างๆเพื่อช่วยสื่อของเราครับให้อยู่รอดได้ครับไปดูที่สื่ออื่นมีไหมมีไปขอบริจาคไหมครับเขาไม่กล้าเขามีเงินเยอะแล้วเขาบอกเอ้ยเราไม่ขอทานที่ไปขอครับสื่ออย่างนี้เราไม่ขอทานที่ไปสื่อขอประชาชนไหมครับลองขอได้มีคนให้ไหมของเราปิดไปร้อยวันก็ยังอยู่รอดเพราะว่ามีคนอุ้มชูใช่ผมถามว่าสื่อที่ว่ามีป๊อปปูล่าเยอะๆนะครับขอบริจาคเนี่ยคนให้ป่ะให้ด้วยความศรัทธาหรือว่าให้เพราะว่ามีเงินเหลือใช้นะครับศรัทธาในเนื้อหาหรือเปล่าต้องให้พิจารณาดูสักนิดว่าประเด็นต่างๆที่เขาจะปิดคูปิดนั่นปิดนี่ทำโทษนั่นทำโทษนี่จะปรับ 50,000 บาทครับด้วยเงินที่หายากแสนลำเค็ญทุกวันนี้นะอันนี้คือกรณีล่าสุดที่จะเรียกเราเข้าไปคุยเนี่ยจะปรับ 50,000 บาทครับซึ่ง 50,000 บาทนี่สำหรับพวกนักการเมืองขี้โกงหรืออะไรแล้วแต่ถือว่าเศษเงินทิปให้อะไรก็แล้วแต่ครับนักร้องหรือเด็กๆในสนามกอล์ฟครับว่าไปแต่ว่า 50,000 บาทนี่ของช่องเราค่าตรา 1,000 บาทต่อรายครับหลายคนนะใช่ไหมครับจะได้ 50,000 บาทขึ้นมาได้ตัวที่อสที่ควักกระเป๋ามานะ 1,000 บาทต่อรายต้องใช้อย่างน้อยก็50รายครับครับก็ไม่เป็นไรสภาวะมันเป็นอย่างนี้ล่ะครับก็คือต้องคือช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของการประเมินการแข่งขันด้านความน่าเชื่อถือไงครับผมถึงบอกว่าถ้าสื่อไม่มีคนศรัทธาอยู่ไม่ได้หรอกครับถ้าว่ามีอะไรโปร่งใสปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาซึ่งกันและกันครับถ้าว่ามีทำงานหน้าที่ถ้าฝ่ายรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจทำหน้าที่โดยประชาชนชื่นชอบไม่มีเหตุอะไรที่เราไปวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบในเมื่อไม่มีประเด็นทางลบเนี่ยแต่ที่มีประเด็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์เพราะมันมีเงื่อนงำครับความสงสัยในความไม่ซื่อครับความไม่สุจริตและพฤติกรรมที่ดูแล้วไม่ชอบมาพากลครับพฤติกรรมที่ดูแล้วว่าน่าจะเป็นผลร้ายต่อบ้านเมืองครับพฤติกรรมที่ถูกมองว่าการปลองดองที่เรียกร้องให้มานั้นบางกลุ่มไม่ได้ทำงานปลองดองแท้จริงครับบางกลุ่มทำการปลองดองในลักษณะที่ถูกมองว่าเป็นการเกี้ยเสียที่ผมพูดด้วยความระมัดระวังมากนะไม่อยากให้โดนหาเรื่องอีกนะครับด้วยความสงสัยในพฤติกรรมที่มีเงื่อนงำรับลมคมในแบบนี้ล่ะที่สื่อย่อมสงวนสิทธิ์ในการวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามได้ด้วยครับคือบางครั้งตั้งคำถามบางครั้งวิพากษ์วิจารณ์แต่บางครั้งคนที่มีรับลมคมในเงื่อนงำต่างๆมีแผนชั่วร้ายอยู่ในกระบวนสันดานหรือความคิดที่ทำนั่นนี่ไม่พร้อมที่ตอบคำถามครับและไม่อยากให้ถามด้วยอย่างเช่นสื่อบางครั้งคำถามจี้ใจนะคนนั้นเกินดีสะบัดก้นหนีสะบัดหน้าหนีสะบัดบ๊อบใส่แล้วแต่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ตอบคำถามครับนะนี่คือการทำงานของสื่อแม้กระทั่งสื่อบางสื่อที่เขาตั้งคำถามสื่ออื่นก็อาจจะไม่ชอบก็ได้ครับสื่อด้วยกันเองก็ยังไม่ชอบกันก็มีฉะนั้นคสช.หรือรัฐบาลยังไม่ต้องห่วงหรอกว่าการที่สื่อตั้งคำถามคสช.หรือตั้งคำถามกลุ่มอื่นนั่นแหละไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะชอบกันหมด
มันกลับกลายเป็นว่าในสภาวะการทำงานของนักข่าวภาคสนามในปัจจุบันเริ่มเข้าถึงตัวแหล่งข่าวยากขึ้นเรื่อยๆครับพี่โสครับบรรดาผู้มีอำนาจต่างๆเนี่ยเริ่มมีเสียงบอกว่าเอ๊ะทำไมหลังๆหนึ่งคือไม่ให้สัมภาษณ์สองคือรีบหนีไปทางนู้นทางนี้สามเนี่ยเริ่มมีการให้ทหารติดตามอะไรก็ตามมากันนักข่าวไม่ให้เข้าถึงตัวแล้วก็ไม่เป็นไรนี่ก็ถ้าเขาไม่พร้อมตอบคำถามไม่กล้าไปเชิญสื่อก็ไม่ต้องเสนอข่าวก็ไม่ต้องเสนอข่าวครับแล้วก็ถ้าเขาไม่พร้อมที่ให้ข้อมูลในส่วนของเขาครับเราก็เสนอข้อมูลในส่วนของเราแล้วบอกว่าความพยายามติดต่อที่ขอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้องไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเดินเลี่ยงนักข่าวหนีนักข่าว บางคนบอกได้ว่าการแถลงข่าวของทีมโฆษกชุดต่างๆเนี่ยดูเหมือนกับว่าหลายครั้งก็ตอบไม่ค่อยตรงคำถามอันนั้นแน่นอนปกติเพราะว่าถ้าคุณไม่สามารถตอบคำถามได้หรือเลี่ยงซ่อนเลยฝรั่งยังตอบเลยเทมเป้ขายบอก no comment เลย ไม่ปัญหา no comment ก็ no comment แต่ว่าในเมื่อโน้ตคอมเมนต์คุณถูกตีความได้ว่าคุณไม่มีข้อเท็จจริงที่มาพูดคุณไม่มีสาคุณไม่สามารถหักล้างนำข้อเท็จจริงมาหักล้างข้อกล่าวหาครับหรือข้อสงสัยคุณไม่สามารถหาความสร้างความกระจ่างต่อข้อสงสัยในเรื่องราวของสาระหรือของสื่อคุณต้องเลี่ยงไปโดยว่าโน้ตคอมเมนต์ครับนะหรือคุณไม่อยู่ในสถานภาพที่ตอบคำถามนั้นได้เพราะมีข้อมูลหรือว่า above my pay grade คือว่ามันเกินระดับชั้นผมไปเห็นไหมครับพี่โสครับก่อนที่เราจะไปดูความเคลื่อนไหวขององค์กรวิชาชีพสื่อต่างๆที่มีการออกแถลงการมาหลายฉบับในรอบวันที่ผ่านมารวมไปถึงการให้สัมภาษณ์ของทางทีมโฆษกกองทัพบกแล้วก็คสช.ที่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับขออนุญาตไปดูเหตุการณ์ที่บอกว่าน่าจะเป็นการกระทบกระทั่งกันระหว่างสื่อกับทหารอีกครั้งหนึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับที่การประชุมของกองทัพบกกองทัพภาคที่2ห้องพัชรินทร์ค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วก็ผู้บัญชาการบกเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบนะครับต่อผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างการประชุมของผบ.ทบ.ภายในห้องพัชรินทร์ค่ายสุรนารีเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดครับมีผู้สื่อข่าวของโมเดิร์นไนทีวีแล้วก็สำนักข่าวไทยอสมทประจำจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นสุภาพสตรีเข้าไปบันทึกภาพวิดีโอทำข่าวภายในห้องประชุมตามปกติซึ่งก็ได้มีการขออนุญาตนายทหารซึ่งเป็นสารวัตรทหารที่ทำหน้าที่ดูแลเฝ้าประตูห้องประชุมแล้วและได้อนุญาตให้เข้าไปพร้อมเปิดประตูให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปยังห้องประชุมขณะนั้นผบ.ทบ.และคณะกำลังฟังบรรยายสรุปและชมพรีเซนเทชันสถานการณ์ชายแดนภาคอีสานอยู่ปรากฏว่าขณะที่ผู้สื่อข่าวทำการบันทึกภาพบรรยากาศได้ประมาณ1นาทีครับมีทหารฝ่ายเสนาธิการกองทัพภาคที่2นาย1ทราบชื่อภายหลังนะครับว่าเป็นพันตรีตัวย่ออ่างละกันเข้ามาดึงกระเป๋ากล้องวิดีโอและกระชากลากตัวผู้สื่อข่าวออกจากห้องประชุมไปทันทีโดยไม่ได้พูดหรือบอกกล่าวแต่อย่างใดก็สร้างความตกใจให้กับผู้สื่อข่าวซึ่งเป็นสุภาพสตรีถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ท่ามกลางสายตาผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งล้วนเป็นนายทหารระดับสูงฐานะผู้สื่อข่าวที่ถูกนายทหารกระชากลากตัวออกมาจากห้องประชุมพยายามร้องสอบถามถึงการกระทำที่เกิดขึ้นครับว่าทำไมถึงทำแบบนี้ทางทันทีการเข้าไปทำข่าวของผู้สื่อข่าวไม่ได้เข้าไปโดยพละการแต่มีการขออนุญาตและนายทหารที่เฝ้าประตูก็เป็นคนเปิดเข้าไปเปิดให้เข้าไปด้วยตนเองก็ถือเป็นการทำหน้าที่สื่อมวลชนตามปกติอีกทั้งการเดินทางไปทำข่าวนี้ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2ก็มีจดหมายเชิญสื่อมวลชนให้มาทำข่าวเองแต่ต้องมาเจอกับพฤติกรรมป่าเถื่อนก้าวร้าวของนายทหารซึ่งไม่เว้นแม้แต่ผู้หญิงทั้งที่สามารถเดินมากระซิบหรือบอกให้ออกไปจากห้องประชุมได้ด้วยดีเช่นสุภาพชนทั่วไปก็ได้ส่วนนายทหารคนดังกล่าวก็พยายามแก้ตัวนะครับว่าไม่ได้ตั้งใจบอกว่าทำตามคำสั่งนายหลังเกิดเหตุผู้สื่อข่าวคนนั้นก็ถอนตัวเดินทางกลับเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยผู้สื่อข่าวในพื้นที่บอกด้วยว่าก่อนหน้านั้นผู้สื่อข่าวท้องถิ่น2คนที่เข้าไปทำข่าวเดียวกันก็ถูกนายทหารคนดังกล่าวกระชากเสื้อและไล่ออกมาจากห้องเช่นเดียวกันก็เป็นข่าวที่ปรากฏอยู่ใน ASV ผู้จัดการออนไลน์นะครับนายทหารกลางกระชากลากนักข่าวหญิงออกห้องประชุมโชว์เถื่อนต่อหน้าบิ๊กโด่งข่าวนี้คนแชร์กันไป 1,600 ครั้งแล้วก็มีผู้เข้าชมเนี่ย 125,000 คนแล้วครับอันนี้ผมบอกว่าต้องขอว่า no comment ครับเพราะผมไม่เห็นกับตาครับใช่ไหมว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรแล้วถ้าเป็นจริงครับก็แปลกใจว่านายทหารที่นั่งอยู่ตรงนั้นครับทำไมถึงนิ่งเงียบตกใจตกใจมากครับหรือว่าถูกใจครับหรือทำอะไรไม่ได้เพราะนายไม่สั่งครับคือคนที่กระชากนักข่าวอาจจะนายสั่งนายสั่งแต่ว่าคนที่นั่งเฉยๆนายไม่สั่งให้ทำอะไรก็ต้องนั่งไปก่อนครับเพราะนายนั่งหัวโต๊ะนายไม่ทำอะไรนี่ใช่ครับ
ก็แค่นี้ละของคอมเมนต์แค่นี้ละเพราะว่ามันเหมือนบทมันจะคลาวสเวนะไว้ง่ายตรงๆนะข่าวช่วงนี้ก็เป็นเชิงลบกันตลอดมีการปะทะกันหองแหงกับสื่อครับแล้วก็มีการลุกคืบมาลุกคืบหมายความว่าเริ่มไปมอนิเตอร์รายการต่างๆแล้วก็เรียกไปเรียกไปเรียกไปครับซึ่งอย่างที่บอกไว้ว่าก่อนหน้านั้นก็บทบาทสื่อก็เมื่อก่อนยิ่งมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปครับแต่อยู่ๆก็จำกัดบทบาทต่างๆอ้างเพื่อความสงบปลองดองครับกฎหมายพิเศษครับแต่ว่าสิ่งที่เขาเริ่มตั้งคำถามมากขึ้นน่ะเป็นเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมามันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือตามคำประกาศไว้ก็เลยตั้งคำถามครับแค่นั้นไม่มีอะไร ก็ปล่อยไปก็อย่างที่พี่โสบอกเราไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงของเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่อย่างน้อยเราก็อยากให้บรรยากาศการทำงานร่วมกันระหว่างสื่อมวลชนกับผู้มีอำนาจเป็นไปด้วยดีเพราะต่างต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันอยู่เอางี้ดีกว่าในประเทศไทยนะครับผมว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ผู้สื่อข่าวนี่เห็นความสำคัญกับผบ.ทบ.มากเลยครับกับกองทัพมากเลยครับผมไม่เห็นผู้สื่อข่าวที่ไหนในโลกนะจะติดตามข่าวเรื่องกองทัพผบ.ทบ.ครับผบ.อะไรก็แล้วแต่กองทัพมากเท่าประเทศไทยใช่ไม่มีเลยนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องติดตามต้องไล่สัมภาษณ์ผบ.ทบ.สัมภาษณ์ผบ.นั่นผบ.นี่ผบ.สูงสุดหรือว่ากองทัพผู้นำกองทัพสัมภาษณ์ทำไมผมไม่เข้าใจครับไม่ต้องสัมภาษณ์เลยไม่ต้องไปเลยปล่อยให้ทหารเขาทำหน้าที่เขาไปถ้าเป็นผมนะผมไม่ต้องสัมภาษณ์เลยบอกตรงนะว่าให้ทหารเขาทำหน้าที่เขาไปจะปกป้องจะปกป้องอธิปไตยของชาติก็ทำไปอยู่ในรั้วในข้าทหารก็ทำไปและไม่ควรให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนด้วยผมถือว่าไม่นายทหารผบ.ทบ.ทุกรุ่นนะไม่ควรให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพราะนี่เป็นเรื่องกิจการทหารไม่ใช่เรื่องการทหารเมืองไปถามรัฐบาลต้องอย่างนี้สิครับทหารอาชีพไม่ใช่ทหารการเมืองใช่คุณไม่ต้องให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเลยเมื่อเขตผมไม่เห็นผู้สื่อข่าวต้องไปไล่สัมภาษณ์ผบ.ทบ.ของอเมริกาฟิลิปปินส์ไต้หวันจีนหรือสิงคโปร์เวียดนามกัมพูชาไม่มีเลยมีใครสัมภาษณ์ที่ไหนล่ะนอกจากรัฐมนตรีกลาโหมให้สัมภาษณ์คนนี้ใช่ใช่ป่ะไม่มีฉะนั้นสื่อไทยผมขอร้องเลยเลิกสักทีที่ไล่ตามสัมภาษณ์ผู้สื่อพบทบทั้งหลายแหละพบทบทอทรสูงสุดทั้งหลายแหละเลิกเถอะครับสร้างวัฒนธรรมใหม่สักทีนึงยกเว้นว่านายทหารเหล่านั้นจะข้ามมาเล่นการเมืองหรือว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลเป็นคณะรัฐมนตรีนั่นก็อีกเรื่องนึงต่างคนต่างอยู่บทบาทเขาเพราะว่าพบทบหรือพบอะไรก็แต่ไม่สมควรจะมาคอมเมนต์เรื่องอื่นๆจะมาอ้างว่าทหารเป็นประชาชนเอ๊ะแต่ประชาชนไม่ใช่ทหารเนี่ยครับใช่ป่ะครับแล้วไม่ควรไปถามพบทบว่านโยบายข้าวรัฐบาลดีไหมเรื่องน้ำท่วมเป็นยังไงเรื่องถอดถอนเป็นยังไงเรื่องถอดถอนเป็นยังไงไม่ถามก็จะไปถามเขาครับปล่อยเขาไปแล้วถูกต้องแล้วที่เขาเดินหนีคำถามผมว่าถูกต้องแล้วให้เขาเป็นทหารอาชีพไปมันไม่ใช่เรื่องของเราที่ไปถามเขาเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกันว่าถามเรื่องนั่นนี่โน่นนะแต่ถ้าเขามาก้าวมาสู่การเมืองเราก็ไปถามเขาครับผมว่าอย่างนี้ดีกว่าบอกกว่าก็คงจะต้องดูต่อไปว่าบรรยากาศการทำข่าวระหว่างสื่อมวลชนกับทหารจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าครับพี่สมช่วงหน้าเราจะมาไล่เรียงความเคลื่อนไหวขององค์กรวิชาชีพสื่อที่ออกแถลงการเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้ยุติการคุกคามสื่อครับมีหลายองค์กรด้วยการรวมไปถึงการให้สัมภาษณ์ของโฆษกกองทัพบกและโฆษกคสช.ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับ